ดสินใจลาออกจากงานประจำนั่นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยสรุปรปภ.เขาเห็นว่าเราจะขนของออกหนีเขาก็เลยไม่ยอมไม่งั้นเขาจะเรียกตำรวจมาจับโหแล้วแบบจุดเปลี่ยนของเราเลยมันคือช่วงโควิดทุกคนตอนที่โควิดมาแรกๆเลยอ่ะสวัสดีนะทุกคนกลับมาพบกับออลลี่ชาแนลค่ะวิดีโอนี้นะคะออยมาแชร์ EP ที่2วันนี้นะคะออยจะมาถอดบทเรียนจากธุรกิจให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้นำสิ่งที่ออยมาแชร์ในวันนี้นะคะไปปรับใช้นะคะในวันที่ออยถ่ายคลิปนี้นะคะเป็นเดือนมิถุนายนเนาะ2567นะคะก็ตอนนี้นะคะเคนโฮมของเรานะคะก็ปิดเฟส1เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะก่อนอื่นเนาะที่ให้โอกาสเราเนี่ยได้ดูแลเพราะเราเนี่ยเชื่อว่าการที่เราสร้างบ้านขายอะค่ะมันไม่ได้แค่เพราะการทำธุรกิจแล้วได้กำไรเนาะแต่มันเป็นการที่เราเนี่ยแก้ปัญหาให้กับคนที่เขาไม่มีบ้านแล้วเขาอยากได้บ้านนะคะตรงนี้มันเป็นคีย์สำคัญมากๆนะคะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจของเราอะเราจะต้องคิดถึงผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับเสมอนะคะถ้าเราเนี่ยนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนะคะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ยั่งยืนเนาะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีเป้าหมายในการทำธุรกิจเลยและสิ่งที่ออยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะเราจะขอเล่าย้อนไป3ปีที่แล้วนะคะสำหรับการเดินทางของเรา2คนเนี่ยเราทำธุรกิจอะไรแล้วมันผิดพลาดมาบ้างนะคะก็เป้าหมายของออยอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะออยเคยมีเป้าหมายตั้งแต่เด็กๆเลยนะว่าณวันนึงที่เราประสบความสำเร็จอะเราอยากจะช่วยเหลือคนคำว่าช่วยเหลือคนในที่นี้หมายถึงว่าเป็นกระบอกเสียงหรือว่าแชร์วิธีการหรือว่า mindset มุมมองการเปลี่ยนเพื่อให้เราได้ปรับทัศนคตินะคะจะบอกก่อนว่าเราไม่ได้โตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยและไม่ได้โตมาในสังคมที่ดีแต่เราเลือกที่จะเป็นคนที่ดีได้เพราะเรามีเป้าหมายตั้งแต่เด็กเลยว่าวันนึงเนี่ยฉันจะต้องมีบ้านวันนึงฉันต้องมีรถวันนึงฉันจะต้องพาพ่อแม่ฉันอะออกจากจุดนี้ให้ได้พอเรามีเป้าหมายตั้งแต่เด็กแล้วอะมันทำให้เราอะรู้ว่าทุกก้าวที่เราเดินอะเราจะต้องเดินแบบไหนนะอันนี้เป็นคีย์ที่เรามีมาตั้งแต่เด็กเลยสังคมที่เราอยู่อะทุกคนมันคือเราไม่ได้บอกว่ามันแย่นะมันอยู่ที่มุมมองของเรานะแต่ว่ามุมมองของออยคือออยรู้สึกว่าสิ่งที่ออยเจอรอบข้างมาตลอดอะเป็นบทเรียนให้เราได้ดีมากๆเลยนะว่าโอเคเราจะไม่ทำตัวแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราทำตัวแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้มันก็เลยทำให้เราเป็นคนที่มีเป้าหมายใหญ่มาตั้งแต่เด็กเลยเราก็อยากทำหนังสืออยากเขียนหนังสือขึ้นมาสักหนึ่งเล่มนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่เคยผิดพลาดเคยล้มแล้วไม่รู้จะลุกยังไงอ่ะได้ลองอ่านแล้วนำไปปรับใช้ดูก็เลยเดี๋ยวลองเลือกที่จะทำเป็นคลิปลงในช่องออยลี่ชาแนลนะคะในช่วงออยลี่มาแชร์ก่อนนะคะก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะที่ออยทำหนังสือออกมานะธุรกิจแรกที่เราได้บทเรียนเลยนะคะจะเป็นการขายออนไลน์คือเราอ่ะเมื่อสมัยยังเรียนอยู่มหาลัยนะคะเราลำบากเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินทองจากพ่อแม่เนี่ยซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายคือเราอ่ะกู้ทุนเรียนและก็ได้เงินกยศ.ที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วก็มีแฟนพอมีแฟนเนี่ยก็จะเป็นโอที่คอยซัพพอร์ตเรานะคะก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่เรียกง่ายๆว่าชีวิตยังไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะโอก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราเจอคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เดย์วันที่เราเริ่มต้นอ่ะต่อให้พอมาถึงช่วงชีวิตหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วอะอย่าปล่อยมือกันเพราะว่าณตอนนั้นนะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราจำทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนะทุกพอเราไม่มีเงินเวลาเราเรียนหนังสือเนาะเราอยากได้นู่นนี่นั่นเราไม่มีเราต้องไปทำงานหาเงินมาเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตความต้องการของตัวเองเช่นอยากได้โน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องอะเราไม่มีเงินเราจะทำยังไงเราก็เลือกที่จะไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะหาเงินตรงนั้นอะเอามารวบรวมที่จะซื้อโน้ตบุ๊กการขายออนไลน์นะคะมันทำให้เราได้เข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายจะบอกว่าที่ผ่านมาโอ้ยคิดว่าการขายออนไลน์มันง่ายมาตลอดเลยนะแต่จริงแล้วอ่ะการขายออนไลน์ไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนคนขายเยอะมากๆแล้วทำไมเขาถึงจะต้องซื้อของเราเรายังไม่มีคำตอบให้ตัวเองเลยว่าทำไมเขาถึงจะต้องมาซื้อของฉันดีกว่าร้านอื่นยังไงอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องเลือกขายไปแล้วก็ไอ้ของที่เราซื้อมาเราใช้เองซะส่วนใหญ่เลยไม่ได้ว่าได้กำไรอะไรขนาดนั้นนะคือแบบทำทุกอย่างมากๆเลยทุกคนขายอะไรที่แบบจะพอจะขายได้ขายสบู่ขาย everything อ่ะทำหมดแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรนะเหมือนเรียกว่าทำเล่นๆไปอ่ะมันทำให้เราเข้าใจว่าทุกอาชีพอ่ะเราต้องจริงจังแล้วก็ใส่ใจกับมันไม่งั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนมาแบบเล่นๆพอเมื่อเรียนจบแล้วเนาะธุรกิจต่อมาก็คือตอนนั้นคริปโตเคอเรนซีมาแรกๆเนี่ยคือเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราเป็นคนแรกๆที่เรารู้จัก
มันหรือเปล่าแต่ว่าเรียกว่าโออ่ะเขาศึกษาแม้กระทั่งทำได้ถึงขั้นที่ว่าประกอบเครื่องขุดเขาเรียกว่าเครื่องขุดเหมืองมีทั้งประกอบเองตอนนั้นทุนประกอบเองน่าจะ 60,000 ถึง 100,000 มันเป็นอะไรที่แบบใช้เงินลงทุนเยอะมากๆแล้วตอนนั้นอ่ะราคาคริปโตอ่ะเหรียญบิตคอยน์นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 แล้วก็เหรียญอีเธเรียมน่าจะอยู่ที่ 9,000 แล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงที่มันมาแรกๆเนาะเหรียญมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลยเราอ่ะก็เสียบเครื่องเพื่อที่จะให้เขาการ์ดจอเขาทำงานไปทุกวันเพื่อที่เขาจะขุดมาได้ใช่ไหมพอขุดมาได้อ่ะมันไม่ได้1เหรียญทวนนะมันจะได้เป็นแบบทศนิยม0จุดอะไรก็ว่าไปพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ้นเดือนมาเนี่ยมูลค่าเหรียญที่เราขุดมาเก็บเพื่อที่เราจะขายเนี่ยมันไม่โคเวอร์กับค่าไฟต้องจำใจที่จะถอดแล้วตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าอนาคตดาเหรียญมันจะขึ้นราคาเราก็เลยจำใจที่จะขายถอดเครื่องแล้วก็ขายการ์ดจอแยกขาดทุนไปนะตอนนั้นอะเป็นนี้เป็นแสนเลยนะเป็นแสนเลยอันนี้มันก็ได้บทเรียนอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกธุรกิจมันมีความเสี่ยงหมดเลยแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าสกุลเงินดิจิตอลคือพอเราขาดทุนแล้วเราถอยออกจากวงการคริปโตเคอเรนซีเลยทุกคนสรุปคือหลังจากนั้นราคาเหรียญมันพุ่งขึ้นจนนะวันที่วายถ่ายคลิปอะคริปโตเคอเรนซีสำหรับเหรียญบิตคอยเพราะส่วนใหญ่เขาจะอิงจากบิตคอยใช่ไหม2,364,000 บาททำให้เราได้ข้อคิดสำหรับธุรกิจนี้ก็คือศึกษาความรู้เป็นสิ่งที่ต้องหมั่นเติมอยู่ตลอดเวลามันไม่มีใครล่วงรู้อนาคตได้ทุกคนแต่ว่าเขาจะมีเป็นกูรูเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องนี้เนี่ยเขาจะเอามาพูดเอามาเล่าลงในช่อง YouTube เองเพื่อให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้รู้ว่าแนวโน้มของมันจะเป็นอย่างไรในอนาคตต่อมานะคะเราก็เลยเริ่มที่จะกลับเข้ามาสู่การทำธุรกิจขายออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตว่าฉันจะออกจากงานประจำให้ได้พอเรามีเป้าหมายแล้วอะเราก็จะพยายามมองหาอะไรก็ตามที่จะทำให้เราได้เงินใช่ปะแล้วอีกอย่างนึงคือเราอะเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวก็ว่าได้อะตอนนั้นนะต้องแบบดูแลพ่อพ่อไม่ได้ทำงานก็เลยแบบกลายเป็นว่าจะต้องดูแลพ่อฉันจะต้องส่งเงินให้พ่อใช้มันก็เลยกลายเป็นที่มาของออยต้องหาเงินให้ได้มากกว่าเงินเดือนตลอดก็คือมีอาชีพเสริมตลอดแล้วก็เป็นคนที่ชอบหาอะไรทำอยู่แล้วตลอดเวลาทีนี้ข้อคิดของธุรกิจข้อคิดของขนมเนาะคือช่วงที่เราขายแรกๆนะคะทุกคนเป็นแบรนด์นึงนะถ้าเกิดพูดก็น่าจะเข้าใจกันเลยตอนนั้นที่เราขายอ่ะมันก็ได้กำไรนะแล้วก็ขายดีมากๆเพราะว่าของกินอ่ะช่วงแรกๆยังไม่มีใครเริ่มที่จะทำของกินออกมาขายแบบออนไลน์เลยแล้วแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์แรกๆที่ทำออกมาแล้วเขาขายดีมากๆเราก็ไปสมัครเป็นตัวแทนแล้วก็สต็อกสินค้าแล้วก็มีตัวแทนของเราเองด้วยก็คือเป็นแม่ทีมแล้วหนึ่งพอหลังจากที่เป็นแม่ทีมเนี่ยเราก็มีการสต็อกสินค้าเนาะเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้มาส่งให้กับทางตัวแทนคือใครที่เคยขายของออนไลน์น่าจะรู้ว่าถ้าสต็อกยิ่งเยอะยิ่งต้นทุนน้อยยิ่งได้กำไรเยอะจุดเปลี่ยนชีวิตของเราเลยอ่ะมันเกิดขึ้นก็คือช่วงที่ขนมเนี่ยมันใกล้จะหมดอายุแล้วเราสั่งสต็อกของมาแล้วเราเป็นต่อที่เท่าไรก็ไม่รู้อ่ะกว่าขนมมันจะมาถึงเราอ่ะมันก็ใกล้ที่จะหมดอายุแล้วหลายลังมากๆที่จะมาถึงออยใช้เงินลงทุนไปประมาณ 30,000 บาทตอนนั้นจำตัวเล็กดิมแมนมาเพราะยืมแม่มาด้วยพอหลังจากนั้นเนี่ยพอขนมอ่ะมันมาถึงเรามันใกล้จะหมดอายุแล้วตัวแทนของเราเขาก็มีบางคนก็แคนเซิลไปเอาก็เลยสุดท้ายเนี่ยเอาก็เลยต้องแบ่งเอาขนมเนี่ยที่พอจะกินได้อยู่ที่ยังไม่หมดอายุไปฝากร้านกาแฟขายเพราะว่าอย่างน้อยก็ดีกว่ามันไม่ได้อะไรเลยอ่ะมีขายแบบถูกๆโลๆไปเลยอ่ะตามบ้านส้มบ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็มีแบบบางส่วนเยอะอยู่นะที่จะต้องทิ้งไปก็เลยขาดทุนเรื่องนี้มันทำให้เราได้รู้จักการเมนเทนนะว่าอาหารมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆคือเราจะต้องมีการวางแผน1 2 3 4ออกจากวงการออนไลน์อีกครั้งทีนี้เรื่องต่อมาเนี่ยก็คือมีน้องที่รู้จักทำขนมปังไส้ทะลักตอนนั้นเนี่ยขนมปังไส้ทะลักมันเพิ่งมาเลยแล้วก็เราอ่ะก็เคยไปช่วยเขาไปดูเขาขายแล้วแบบเขาขายดีมากๆเราก็เลยชอบมากๆชอบที่แบบทำของกินขายที่เราเป็นคนแบบอยากได้เงินอ่ะเราเป็นคนชอบหาเงินถึงวิธีการเรามันอาจจะไม่ถูกต้องอ่ะแต่เราแบบเป็นคนชอบหาเงินอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรใดๆทุกอย่างมันเกิดไอเดียขึ้นมาอีกเอ๊ะทำไมเราจะขายบ้างไม่ได้วะซื้อเฟรนไชส์ด้วยการเอาเงินในอนาคตมาจ่ายอันนี้เป็นบทเรียนที่ทำให้ออยจำจนตอนนี้เลยนะคือการเอาเงินอนาคตมาเราต้องชัวร์ว่าเราจะไม่ขาดทุนแต่เคสของที่เราทำเนี่ยเราเอาเงินอนาคตมาแล้วเราขาดทุนสรุป
ธุรกิจเจ๊งไปเราเป็นหนี้ตอนที่ออยขายขนมปังนะทุกคนเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะตอนที่ตัวเองไปขายเองอะขายดีมากต่ำๆเลยอะ500ต่อวันอะจนคุยกับโอว่าหรือเขาจะออกงานมาขายขนมเลยวะเขาน่าจะขายได้เยอะกว่านี้แต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะฝากไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวอะเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจมันมีความเสี่ยงแล้วมันการค้าขายมันไม่แน่นอนบางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยแต่งานประจำที่เราทำอะเราได้เงินเดือนเท่าเดิมทุกเดือนมันก็ยังเป็นอะไรที่พอที่จะฝากตรงนี้ไว้ได้อยู่เราก็เลยไม่ออกแล้วก็เลือกที่จะจ้างเด็กไปขายตอนนั้นยังไม่มีรถยนต์เลยทุกคนมีแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเวลาจะเอาของไปตั้งร้านขายไปอะไรอย่างเงี้ยโอก็ใช้วิธีการเอาใส่มอเตอร์ไซค์ไปหรือว่าบางทีจะต้องไปบูธที่อื่นไปเช่าที่อื่นขายไปขายที่ห้างก็เคยอ่ะเธอฉันออกบูธก็เคยเวลาไปออกบูธทุกคนนึกออกปะใจแม่งมันใหญ่กว่าสิ่งที่มีเว้ยก็จ้างแก๊ปไรเดอร์จ้างแบบขนส่ง delivery อ่ะขนจากรัชดาภิเษก3ไปที่ย่านอะไรอ่ะศรีนครินทร์ประมาณเนี้ยเพื่อที่จะเอาของไปตั้งบูธขายอ่ะทำเองกัน2คนทุกอย่างเหนื่อยมากบูธตรงนี้หมดฉันจะไปขายที่ไหนดีก็เลยไปได้ที่หน้าบิ๊กซีเส้นลำคำแหงเอาจำไม่ค่อยได้แล้วเป็นบูธเอาท์ดอร์ซึ่งตอนนั้นนะมันจะเป็นหน้าฝนเนาะแล้วมันมีความเสี่ยงก็คือฝนตกทุกวันค่าเช่าที่สมมติว่าเวลา 2,000 นะเราต้องจ่ายไปก่อนเราต้องเหมาอ่ะคือฉันต้องขาย5วันนะฉันจะขายกี่วันฉันจะเปิดไม่เปิดไม่รู้แต่ค่าเช่าฉันจะต้องจ่ายจุดนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ออยเลิกที่จะทำก็คือเราต้องจ่ายค่าเช่าแล้วมันของมันขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคนเดินเราก็เลยให้น้องอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะให้น้องขนของออกมาเลยสรุปรปภ.เขาเห็นว่าเราจะขนของออกหนีเขาก็เลยไม่ยอมต้องให้เราอ่ะจ่ายเงินก่อนไม่งั้นเขาจะเรียกตำรวจมาจับโหดแล้วแบบน้องตกใจมากๆตอนนั้นโอไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราทำงานอยู่แล้วก็ให้น้องบอกพี่โอเขาไม่ให้หนูออกหนูจะทำยังไงดีนู่นนี่นั่นก็เลยสรุปเราก็ต้องไปกดเงินสดอะเอามาให้น้องจ่ายเป็นจุดสุดท้ายเลยจริงที่โอรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเราอะขาดทุนไอ้แฟรนไชส์ที่เราซื้อมันยังไม่ได้ทุนคืนกำไรที่ได้มาก็ไปที่อื่นหมดอันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างนึงเลยนะคะก็คือการทำธุรกิจนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราจะซื้อแฟรนไชส์นะต้องรู้จุดคุ้มทุนก่อนว่าจุดคุ้มทุนเราเนี่ยมันจะอยู่ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะต้องวางแผนในเคสออยอ่ะมันเสี่ยงก็คือเราไม่ได้ไปขายเองเพราะฉะนั้นเราจะมีฟิกคอร์สก็คือค่าจ้างรายวันอยู่แล้วเราจะต้องรู้ว่าแฟรนไชส์ที่เราไปซื้อมาเนี่ยเขาจะไม่หนีเราไปไหนนะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของไส้ของอะไรคือแบบโอ้ประสบการณ์ตอนนี้ตรงนี้มันทำให้เราได้เข้าใจหลายๆอย่างหนักจริงๆนะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของโอเริ่มที่จะรับงานฟรีแลนซ์แล้วเพราะว่าอยากได้เงินและอยากได้เงินเยอะๆและรู้สึกว่าการทำงานประจำไม่ได้ตอบโจทย์ทำให้ชีวิตเราดีอะแต่ว่ามันไม่ได้ลำบากมีเท่าเดิมก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมแต่สิ่งที่เราอยากได้มันคืออิสรภาพทางการเงินทุกคนมันจะมีเวลาสุขภาพและการเงินเนาะถ้า3แท่งเนี้ยมันไม่บาลานซ์กันอะชีวิตเรามันไม่มีความสุขนะถ้าเรามีเงินเยอะแต่เราไม่มีเวลาเราก็ไม่มีความสุขเราโอก็เลยเลือกที่จะทำงานเป็น developer แบบฟรีแลนซ์เดฟฟรีแลนซ์นะคะก็ได้เงินเยอะนะแต่ว่าเขาทำคนเดียวเนาะเขารับทำแอปพลิเคชันรับทำหน้าเว็บอะไรที่แบบเขามีความรู้ทางนี้เขาก็เอามาใช้หาเงินโอได้โปรเจกต์เยอะมากๆเลยนะมูลค่าโปรเจกต์รวมๆของโอหลายบาทเลยแหละทำให้เขาเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนฉันทำคนเดียวแล้วตอนนั้นที่เริ่มทำก็ยังไม่มีรถลูกค้านัดคุยงานที่ไกลมากอะรู้ว่าไกลมากไปเส้นนนทบุรีอะนั่งรถไฟฟ้าไปนั่งรถตู้คือแบบพอเริ่มที่จะรับงานฟรีแลนซ์อะเขาก็เริ่มที่จะมีเงินเก็บบางส่วนเหมือนเขาก็เริ่มที่จะกลับมาทำงานประจำเพราะว่าเราอยากได้รถการที่เราเป็นฟรีแลนซ์นะคะว่าเราจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเนาะถ้าเกิดบริษัทที่เราเขาจ้างเราเขาไม่ได้มีเป็นแบบกับภาษีหรือว่าไม่ได้มีเป็นพ.ง.ด.ภาษีเงินได้หักที่จ่ายหรือว่าไม่ได้มีทวี50อะไรให้เราเนี่ยเวลาที่เราไปยื่นกู้ซื้ออะไรสักอย่างนึงมันกู้ยากนะอันนี้พูดตรงเนาะจากประสบการณ์ของการที่เราขายบ้านมาเนี่ยฟรีแลนซ์ถ้าไม่มีเอกสารอะไรที่แบบรับรองแหล่งที่มาของรายได้อะแบงค์เขาปล่อยยากมากๆเลยนะใครที่เป็นฟรีแลนซ์อยู่นะคะทุกคนเวลาที่เราถูกจ้างงานว่าจ้างงานพยายามขอเอกสารเป็นใบภาษีเงินได้หักที่จ่ายนะคะหรือว่าไม่ก็เป็นทวี50เพื่อรับรองแหล่งที่มาของรายได้นะไม่งั้นน่ะเรากู้อะไรยากมากๆโอก็เลยแบบต้องกลับไปทำงานประจำเพราะว่าเราเริ่มมีเป้าหมายว่าเราอยากจะได้บ้านได้รถและเราแบบลำบากว่าจะไปไหนทีก็ต้องนั่งรถเมล์นั่งรถไฟฟ้านั่งรถมอเตอร์ไซค์อ่ะจุดเปลี่ยนของเราเลยมันคือช่วงโควิดทุกคน
ตอนที่โควิดมาแรกๆเลยอะโควิดไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะแต่โควิดมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลยเราไม่เคยคิดอยากจะได้รถจนมาช่วงโควิดเราไม่ได้กลับบ้านเราไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะเรากลัวจะเอาเชื้อโรคเนี่ยไปแพร่ให้พ่อแม่เราเลยไม่ได้กลับบ้านเลยเป็นเดือนพอเมื่อช่วงโควิดเริ่มที่จะซาลงแล้วเริ่มที่จะมีการฉีดวัคซีนหรืออะไรใดๆมาเนี่ยมันก็เริ่มมีการ work from home ขึ้นมาเราก็เลยคุยกันว่าถ้าเรามีรถมันก็น่าจะดีเนาะก็ได้เงินจากฟรีแลนซ์ที่โอทำนั่นแหละไปออกรถก็เลยได้รถมาในช่วงโควิดช่วงโควิดอาจจะเป็นช่วงที่บริษัทหลายๆที่นะคะเขาจะให้ work from home แล้วบริษัทของเราก็เป็นบริษัทหนึ่งในนั้นที่ให้ work from home เนาะเราก็กลับบ้านเราอยู่บ้านนานมากๆเลยนะจนเรารู้สึกผูกพันแล้วไม่อยากกลับเข้ามากรุงเทพแล้วตัดสินใจลาออกจากงานประจำนั่นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยออยเริ่มที่จะอยากเป็นเจ้าของแบรนด์เพราะเราคิดว่าเราเป็นตัวแทนของคนอื่นขายของของคนอื่นได้ทำไมเราจะทำของตัวเองขายบ้างไม่ได้วะนี่เป็น mindset ที่ไม่ดีเลยเพราะมันเกิดการตัดสินใจด้วยอารมณ์ 100% ไปทำสบู่มาขายชื่อแบรนด์กุลภัทรคอสเมติกชื่อฉันก็คิดเองค่ะแล้วก็ไม่ได้ดูดวงอ่ะอันนี้เป็นวงการเริ่มที่จะเข้าสู่วงการดูดวงแล้วแต่ตอนแรกยังไม่ได้ดูดวงก็ใช้เงินไปประมาณ 3,000 กว่าบาทจำได้แม่นเลย 3,400 บาททวนแล้วหลังจากนั้นออก็มีการจ้างอินฟูรีวิวส่งสบู่ไปให้เขาใช้ส่งสบู่ไปให้เขารีวิวสรุปมันก็ขายไม่ได้เลยสักชิ้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะแค่ลองเอามาลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันใช้ดีนะมันก็ใช้ดีนี่ฉันก็ทำขายเลยโดยที่ฉันไม่ได้มีการศึกษาอะไรเลยออจะบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะก็คือมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเดือดมากๆในท้องตลาดหลายๆคนเข้าไปในแอปส้มเนาะเสิร์ชเซรั่มโอ้โหมีขึ้นมาเป็นร้อยอ่ะแล้วเราจะตั้งคำถามยังไงอ่ะว่าลูกค้าเขาจะซื้อของใครวะถ้าเขาไม่รู้จักเราเลยอ่ะทุกคนคิดว่าเขาจะซื้อของเราไหมสรุปเขาไม่ซื้อของเราจ้ะต่อมาเราก็ทำงานประจำมุ่งของเราไปอยู่เรื่อยๆโอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเราจะสร้างบ้านขายนะตอนนั้นโอก็พูดตรงๆเลยตอนนั้นคิดมันจะเป็นไปได้หรอเราไม่มีทุนอ่ะเราไม่มีทุนมันจะเป็นไปได้หรอแต่ออยจะบอกว่าเราไม่มีทุนเลยนะเรามีเงินเก็บบางส่วนพอที่จะทำบางอย่างได้อยู่แต่ออยจะบอกว่าอันนี้เป็นวิธีการ mindset ของเราแล้วกันเนาะอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้ก็คือออยจะบอกว่าคนรวยหรือว่าคนเก่งนะคะเวลาที่เขาได้เงินมาเขาจะแบ่งเงินเนี้ยหรือเขาจะเอาเงินเนี้ยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองเอาเงินนี้พาตัวเองไปหาโอกาสใหม่ๆสมมติว่าเราอ่ะอยู่ดีโอบอกโออยากจะสร้างบ้านขายเขาก็เอาเงินเนี้ยจ่ายเพื่อที่จะซื้อหนังสือมาอ่านแล้วเพื่อให้เราได้รู้ว่ามันทำยังไงธุรกิจนี้มีข้อดีข้อด้อยยังไงแล้วเราจะต้องมีวิธีการทำยังไงบ้างตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยทำยังไงโอก็เป็นคนนั้นนะเงินที่เขาได้มาจากการทำโปรเจกต์เขาแบ่งไปซื้อหนังสือและแบ่งไปซื้อคอร์สเรียนหมดเลยไม่ใช่เรียนเฉพาะอสังหาเรียนหลายคอร์สมากๆแล้วจะบอกว่าการที่เราจ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สเรียนหรือซื้อหนังสือมาเรียนเนี่ยมันไม่เท่ากับว่าเขาทำแบบนี้ได้แล้วเราทำตามเขาเราก๊อปปี้แบบของเขาแล้วเราจะสำเร็จแบบเขานะเพราะว่าหลายๆอย่างนะคะทุกคนมันมีปัจจัยซัพพอร์ตเยอะมากๆทุกคนลองนึกสภาพนะเราไปสร้างบ้านขายแล้วบริเวณนั้นอ่ะมันมีอะไรบ้างเราจะต้องรู้พื้นที่ที่เราจะทำเราจะต้องลงไปศึกษาการตลาดเราต้องมีการวางแผนการตลาดเราต้องมีการวางแผนการขายเราจะต้องรู้ว่าวิธีการก่อสร้างตั้งแต่ศูนย์เนี่ยมันเริ่มที่อะไรถ้าเราไม่มีความรู้เลยอ่ะทุกคนมันจะทำให้เราอ่ะผิดพลาดแล้วก็เราอาจจะถูกหลอกได้ง่ายมากๆเลยนะคะเราจะต้องมีความรู้ที่มากพอก่อนเราก็เลือกที่จะไปศึกษาเรียนรู้และลงมือทำศึกษาเรียนรู้แล้วไม่ทำไม่ได้เกิดผลนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงมือทำเราใช้เวลาเป็นปีในการสร้างเพจสร้างตัวตนหาดูที่เราต้องเติมน้ำมันในการขับรถไปดูที่ดินต่างๆหลายๆคนที่ถามออยมาว่าเรียนกับอาจารย์คนไหนขอคอนแทคหน่อยออยจะบอกว่าอยากให้ทุกคนแค่เข้าไปเสิร์ชดูในช่อง YouTube เองอ่ะมีอาจารย์เยอะมากๆเลยนะที่เขาออกมาแชร์ให้ทุกคนเสิร์ชสอนสร้างบ้านขายใน YouTube นะคะเราก็ลองฟังดูว่าเราอ่ะคลิกกับอาจารย์คนไหนค่าคอร์สแพงเพราะอาจารย์ดังแต่ไปเรียนมาเราจะได้คีย์เวิร์ดแค่1อย่างเท่านั้นกับอาจารย์คนนี้ที่ค่าคอร์สแพงมากๆพอเรารู้สึกว่าเราไปเรียนกับอาจารย์คนนี้แล้วมันไม่คลิกอ่ะมันยังมีบางอย่างที่มันติดอยู่อ่ะมันติดอ่ะพอไปเจอช่องของอาจารย์คนนึงมาปุ๊บเอ๊ะใช่อันนี้เริ่มที่จะคลิกกับวิธีการของเราแล้วโหเรามีอาจารย์เยอะมากทุกคนเรามีโค้ดเยอะมากๆในการให้ความรู้อ่ะเพราะว่าความรู้มันเป็นอะไรที่มันไม่สิ้นสุดอ่ะความรู้เป็นสิ่งที่เราต้องเติมอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็การเปลี่ยนมุมมอง mindset หลายๆคนอ่ะชอบตั้งคำถามกับออยมาว่าพอไปแชร์ว่าออยสร้างบ้านขาย1ปีอ่ะ10ล้านอย่างเงี้ยทุกคนก็จะตั้งคำถามกับออยกลับมาว่าทำได้ยังไงอ่ะ
เอาทุนที่ไหนมาหรอคือแบบเหมือนพยายามที่จะจับผิดว่ามึงไม่จริงหรอกมึงไม่มีเงินหรอกแต่ว่ามึงแค่มาทำคอนเทนต์หลอกลวงอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะบอกว่าอยากให้ลองเปลี่ยนวิธีการตั้งคำถามใหม่นะให้ตั้งคำถามว่าเขาทำยังไงอ๋อก็จะตอบตรงนี้เลยว่าหาความรู้ก่อนคือถ้าเราตั้งคำถามถูกอ่ะวิธีการมันจะตามมาเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจุดขายนะคะถ้าเราสร้างบ้านขายแล้วเราทำเหมือนคนอื่นอ่ะมันก็จะไม่มีเหตุผลเลยว่าทำไมลูกค้าเขาถึงจะต้องซื้อบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีจุดขายให้กับโครงการเรานะคะชูจุดเด่นของเราออกมาให้ได้เยอะที่สุดมีการพรีเซนต์ที่ดีนะคะเพราะว่ายุคนี้หลายๆคนอ่ะที่ส่วนใหญ่อ่ะที่ออยเจอคอมเมนต์ลบๆมาก็จะเป็นคนที่ทำธุรกิจนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นแบบบ้านติดมือขายไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่อย่างที่ออยเคยบอกว่าก่อนที่ออยจะไปเริ่มทำอ่ะออยดูดวงก่อนออยก็มีคนถามเนาะว่าดูดวงกับหมอหน่อยนะคะเดี๋ยวออยจะใส่คอนแทคให้แต่ก็ขอไปถามพี่หมอก่อนว่าพี่หมอเขาจะอยากที่จะให้ใส่คอนแทคไหมนะคะพอร์ตบทเรียนของธุรกิจอสังหาให้ฟังกันนะคะก็อาจจะยาวหน่อยเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ออยอยากให้ทุกคนฟังให้จบเพราะว่าเป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้กับมันได้จริงๆนะคะทุกคนพอร์ตบทเรียนของอสังหาก็คืออย่าไว้ใจใครตั้งแต่แรกนะคะเราก็รู้จักกับทีมช่างทีมนึงที่รู้จักผ่านทางพ่อแฟนเราอ่ะได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วว่าเขาเป็นคนที่ทำงานละเอียดค่าจ้างบ้านชั้นเดียวแพงมากๆเข้างานบ้างไม่เข้าบ้างเพราะว่าหลังแรกอ่ะเราไม่ได้มีกล้องวงจรปิดหน้างานไม่เดินวัสดุอุปกรณ์แบบหายไปหมดเลยคือประมาณว่าแบบทำเสร็จฉันก็เอาใส่หลังรถฉันแล้วก็กลับบ้านไปเพื่อไปรับงานของคนอื่นต่อมันเป็นอย่างนี้ทุกคนพอสุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านเราอะสร้างมา6เดือนเสร็จนานมากพอระยะเวลาที่ระยะเวลาในการสร้างมันนานอะทุกคนมันทำให้คอสของเราอะมันบานปลายทำให้เราเหลือกำไรน้อยแต่ว่าเราก็คุยกันแล้วว่าโอเคหลังแรกมันไม่ขาดทุนมันถือว่าสักเซสแล้วโอ้โหไอ้คำว่าอย่าไว้ใจใครตั้งแต่แรกนี่เราไม่ได้เจอแค่ครั้งแรกอะแต่เราไม่จำนั่นแหละทุกคนมันสรุปเรื่องนี้ก็คือความเป็นเจ้าของโครงการอะเราจะต้องตรวจทุกอย่างโดยละเอียดจริงๆแล้วคือถ้าเรามองปัญหาให้มันเป็นบทเรียนอะเราจะได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ยังไงบ้าง 1. อย่าไว้ใจใครตั้งแต่แรกอันเนี้ยคำแค่คำเดียวมันครอบคลุมทุกอย่างเลย 2. เราต้องละเอียดให้มากกว่านี้ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามอะเราจะต้องศึกษาทุกอย่างให้ดีถ้าในเรื่องของธุรกิจอสังหาเนี่ยให้ดูให้เยอะศึกษาให้เยอะให้รู้วิธีการจุดเด่นจุดขายของโครงการเราออยจะย้ำคำนี้ตลอดเพราะอะไรสร้างบ้านดีแค่ไหนแต่ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาขอฝากอีกอย่างนึงนะคะตัวนี้เนี่ยก็ที่เป็นโปรดักต์ตัวล่าสุดที่ว่ากำลังจะทำอยู่นะดูดวงแล้วแม่ปังทําเลยแต่ใช้เวลาหน่อยนะอ่ะเราก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านกว่าเราจะสร้างขายอ่ะใช้เวลา1ปีเพราะฉะนั้นสกินแคร์ธุรกิจเรา1ปีได้ช่างมันไม่เป็นไรเราก็เหมือนเราปลูกต้นมะม่วงอยู่ให้มะม่วงมันออกผลมาละกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวล่าสุดเลยก็คือก่อนหน้านี้เราแบรนด์ชื่อเดิมของมันก็คือลาลิสกินแคร์เนาะหมอดูบอกว่าชื่อนี้มันมีแต่อุปสรรคอะเปลี่ยนใหม่เถอะเราก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเป็นคิล่าสกินแคร์นะคะชื่อแบรนด์จริงๆก็คือคิล่าเราใส่คำว่าสกินแคร์เพื่อให้รู้ว่าแบรนด์นี้ขายสกินแคร์ตัวลาลิสกินแคร์ตัวแอมพูนะคะว่าจะบอกมีพี่ที่เขาสั่งซื้อกับออยไปอะเขากลับมาซื้อซ้ำบ่อยมากๆเลยนะแบบเป็นลูกค้าประจำของออยเลยเขาบอกว่าเวลาที่เขาทาไปแล้วเนี่ยเวลาเขาตื่นนอนมาเขารู้สึกดีมากๆแบบเขาชอบที่หน้าเขาฉ่ำมีความอิ่มน้ำอิ่มฟูแบบเขาชอบมากๆเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นแล้วอะทุกคนคอลลาเจนมันจะผลิตได้น้อยลงเนาะแล้วก็ปัญหาของการผิวเหี่ยวผิวแห้งผิวขาดน้ำต่างๆมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นออยก็เลือกที่จะทำตัวนั้นมาเพราะออยเป็นคนผิวแห้งออยอยากที่จะเติมน้ำให้ผิวแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอะเราก็ต้องการที่จะเน้นความเต่งตึงเนาะแล้วลูกค้าเขาก็จะแบบพี่ชอบที่ไม่ต้องการความขาวเลยพี่ชอบความตึงออก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวลดสิวซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปโอให้ดูนะคะมันผ่านการทดสอบจากคนที่เป็นสิวจริงๆมาแล้วว่าน้องสามารถแก้ปัญหาให้กับคนมีสิวได้จริงๆนะอันเนี้ยออยตามหาเซรั่มที่ช่วยลดสิวให้โออ่ะมานานมากๆเราไม่เจอตัวไหนเลยทุกคนจนเรารู้สึกว่าเราลองทำของเรามาดูซิก็เลยกลายเป็นตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้ทุกคนไม่ต้องเชื่อออยก็ได้นะแต่ว่าจะบอกว่าของออยมันต่างจากแบรนด์อื่นตรงที่เขามีส่วนผสมจากธรรมชาติที่ช่วยลดการอักเสบและการเกิดซ้ำคือเขาจะดันออกเสร็จแล้วเขาก็จะแห้งหายไปเลยเขาจะไม่ทาแล้วแบบขึ้นเต็มทั้งหน้าอะไรอย่างนี้นะหลายๆคนอาจจะไปเจอแบบประมาณนี้เนาะแต่ของเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นออยยังไม่ได้ผลิตออกมาเนาะแต่ออยอยากที่จะให้คนเป็นสิวอะได้ลองดูก่อนถ้าอยากได้นะคะให้คอมเมนต์มาไว้นะคะออยอยากจะรู้ว่าถ้าฉันทำมาจะมีคนที่อยากที่จะใช้ไหมเพราะว่าออยทำมาแก้ปัญหาให้กับคนมีสิวจริงๆ
เราจะขึ้นรูปสภาพหน้าเขาก่อนแล้วก็หลังใช้ให้ดูนะคะเขาใช้มาอันเนี้ยเป็นขวดที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่เนื้อเซรั่มอ่ะมีความเข้มข้นแล้วก็ซึมง่ายมากๆนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนินอ่ะคือความเป็นผู้ชายอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ชอบทาอะไรเยอะตัวนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งสำหรับเทสนะแพ็กเกจจิ้งอันจริงจะไม่ใช่เป็นแบบนี้เนาะติดตามแบรนด์คิล่าสกินแคร์นะคะแล้วก็โครงการเคนโฮมไว้ด้วยนะคะฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะให้ออยมาแชร์อะไรแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวจะออกอูมาแชร์วิธีการเทคนิค mindset ของการเป็นผู้ประกอบการให้ฟังแล้วกันนะคะเขาหวังว่าทุกคนอาจจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ได้พบกับออยลี่มาแชร์ใน EPใหม่นะคะ EP ที่3จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นน้องคนล่าสุดที่เราแบบภูมิใจแบบเล็กพิเศษมากๆเลยแบบไม่น่าเชื่อว่าฉันจะทำซีรั่มลุคสิวันให้แฟนฉันใช้ได้แล้วแบบฉันก็จะต้องแก้ปัญหานี้ให้กับคนอื่นได้สิมี impact มาเยอะมากเราจะบอกว่าเห็นผล